เริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะคุณผู้ชมอุตสาหกรรมร่วมใจลดคาร์บอนไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567กระทรวงอุตสาหกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตั้งใจสานต่อพระราชปณิธานการสืบสานรักษาต่อยอดการทำความดีและทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมจึงได้จัดกิจกรรมโครงการอุตสาหกรรมร่วมใจลดคาร์บอนไทย 7.2 ล้านตันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ผลักดันผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมให้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมคืนสภาพโครงสร้างของระบบนิเวศรวมถึงลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศในภาคอุตสาหกรรมพร้อมกันนี้นะคะได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้บรรลุตามเป้าหมาย 7.2 ล้านตันค่ะผ่านการขับเคลื่อนกิจกรรมใน8ด้านประกอบด้วยการยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการลดการปล่อยหรือการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกค่ะการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและโรงงานการส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนมาตรฐานด้านยานยนต์การใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเช่นน้ำของเสียแล้วก็วัตถุดิบค่ะมีการจัดการสารเคมีการลดการดูดซับและการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตรนั่นเองค่ะ